วิธีทำให้คนชอบคุณภายใน90วิประโยชน์ของการเชื่อมโยงและทำให้คนชอบคุณก็คือคุณจะได้รับความร่วมมืออยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามการเชื่อมโยงทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยการเชื่อมโยงทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความรักถ้าคนชอบคุณเขาจะรู้สึกเป็นธรรมชาติและไม่อึดอัดเวลาอยู่ใกล้คุณเขาจะให้ความสนใจและเปิดเผยตัวตนกับคุณความชอบอาจจะขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาในบางส่วนแต่ก็ไม่มากนักเท่ากับการที่คุณทำให้ใครบางคนรู้สึกอย่างไรกับคุณต่างหากคนที่ชอบคนจะส่งสัญญาณแห่งความเต็มใจที่จะเข้าสังคมอย่างชัดเจนคนแบบนี้จะเผยให้เห็นว่าช่องทางการสื่อสารกับพวกเขามันช่างเปิดกว้างสิ่งที่อยู่ในสัญญาณนี้ก็คือความมั่นใจในตัวเองความสุขความเชื่อใจความจริงใจคนที่ชอบคนนั้นจะเผยถึงใบหน้าที่อบอุ่นเป็นคนสบายๆพร้อมกับมีรัศมีที่สื่อว่าฉันพร้อมแล้วที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ฉันพร้อมแล้วที่จะทำธุรกิจฉันพร้อมแล้วที่จะดีลธุรกิจพวกเขาจะมีความเป็นมิตรและได้รับความสนใจจากคนรอบข้างอยู่เสมอทำไมต้อง90วินาทีจำไว้เลยว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าครับเวลาเป็นเงินเป็นทองทุกคนไม่อยากจะเสียเวลากับคนที่ไม่มีประโยชน์และไร้สาระยุคนี้เป็นยุคที่ใครๆต่างก็เร่งรีบนะครับเราจึงต้องรีบประเมินมองเข้าไปข้างในรีบคาดเดาคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวและหากเราไม่แสดงความเป็นตัวเราอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์กับตัวเราเราก็จะเสี่ยงต่อการถูกมองข้ามและสำคัญข้อต่อมาคือในการสร้างความชอบภายใน90วินาทีมันเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาความสนใจของมนุษย์เราคุณเชื่อไหมครับว่าความสนใจของมนุษย์เราเฉลี่ยแล้วมันยาวเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากเราอยากจะดึงความสนใจใครมันต้องแปลกใหม่จริงๆมันต้องสนุกสนานจริงๆน่าตื่นเต้นจริงๆในการสื่อสารแบบพบหน้ากันการที่จะบังคับเอาความสนใจจากอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมันไม่เพียงพอครับคุณจะต้องมองหน้าสบตากันให้นานมากพอที่จะส่งความตั้งใจของคุณข้อความของคุณไปให้เขาได้คุณจะจับความสนใจคนอื่นได้และยาวนานมากพอขึ้นอยู่กับ3สิ่งครับเช่นคุณดูเป็นอย่างไรคุณเคลื่อนไหวอย่างไรทัศนคติของคุณเป็นอย่างไรรวมถึงคุณกำลังพูดอะไรกับเขาทั้งหมดนี้มันน่าสนใจแค่ไหนสำหรับเขาและคุณจะให้เขารู้สึกอย่างไรเมื่อคุณรู้ว่าการสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างรวดเร็วมันสามารถทำได้เพียงแค่คุณตั้งใจฝึกคุณสามารถฝึกได้กับที่บ้านที่ทำงานก็ได้ครับให้รู้สึกสนุกตอนที่คุณฝึกนะครับการสร้างความเป็นมิตรใน90วินาทีหรือน้อยกว่านั้นกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ทำงานอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณทำมันบ่อยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับการมาพบปะกันมันเป็นการพบปะทั้งร่างกายของคน2คนหรือมากกว่านั้นการสื่อสารก็คือสิ่งที่เราทำต่อจากช่วงเวลาที่เรารับรู้ต่อกันและกันและระหว่าง2เหตุการณ์นั้นนำมาเชื่อมโยงกันการพบกันหากคุณสร้างความประทับใจได้อย่างถูกต้องระหว่าง 3-4 วินาทีแรกของการพบกันกับคนใหม่ๆคุณก็จะได้ทำให้เขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนจริงใจปลอดภัยและน่าเชื่อถือและโอกาสที่จะก้าวต่อไปและสร้างความเป็นมิตรก็จะเกิดขึ้นตามมาเองส่วนการทักทายเราเรียกช่วงเวลา 2-3 วินาทีแรกของการพบหน้ากันว่าการทักทายการทักทายแบ่งออกเป็น5ส่วนก็คือเปิดตายิ้มสวัสดีและโน้มตัวการกระทำ5อย่างนี้รวมกันเป็นการแสดงการต้อนรับเวลาเจอกันครั้งแรกครับเปิดส่วนประกอบแรกของการทักทายก็คือการเปิดทัศนคติและเปิดร่างกายของคุณซะก่อนเพื่อให้การเปิดนี้ทำงานอย่างได้ผลคุณจะต้องตัดสินใจเลือกทัศนคติในทางบวกที่เหมาะกับคุณซะก่อนจงตรวจดูว่าภาษากายของคุณเปิดอยู่หรือเปล่าถ้าคุณมีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาให้หัวใจของคุณหันไปทางคนที่คุณพบโดยตรงอย่าปกปิดหัวใจของคุณด้วยมือหรือแขนหรือการกอดอกส่วนที่2ของการทักทายเกี่ยวข้องกับดวงตาเริ่มต้นด้วยการสบตาพวกเขามองตาคนที่คุณพบตรงๆปล่อยให้ดวงตาของคุณสะท้อนทัศนคติทางบวกที่คุณคิดกับอีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกอย่างก็คือการสบตาคือการติดต่ออย่างแท้จริงจงฝึกมองตาคนอื่นให้คุ้นเคยเวลาคุณดูทีวีในเย็นวันหนึ่งบันทึกสีตาของคนให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้และพูดสีตาเหล่านั้นให้ตัวเองฟังวันถัดมาทำแบบเดียวกันกับคนที่คุณพบมองตาของเขาหรือว่าเธอให้ลึกซึ้งส่วนต่อมาครับมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับการสบตายิ้มกว้างๆยิ้มให้กับเขาก่อน
ปล่อยให้รอยยิ้มของคุณสะท้อนทัศนคติของคุณที่มีต่อใครบางคนและมาถึงตอนนี้คุณก็จะได้รับความสนใจจากผู้อื่นผ่านทางภาษากายแล้วในแบบเปิดของคุณซึ่งก็คือการสบตาและการมีรอยยิ้มสิ่งที่อีกฝ่ายได้รับรู้โดยไม่รู้ตัวคือความประทับใจว่าคุณไม่ใช่พวกสอดรู้สอดเห็นที่ฝืนยืนยิ้มอยู่แม้ว่าคุณจะรู้สึกกลัวว่าหน้าตาของคุณอาจจะดูเหมือนคนทั่วไปก็ตามแต่เมื่อคุณสร้างทัศนคติเชิงบวกว่าคุณเป็นคนที่จริงใจสุดๆเขาก็จะรับรู้ได้เวลาที่คุณพูดคำว่าสวัสดีก็ขอให้คุณพูดด้วยน้ำเสียงที่ยินดีและพ่วงชื่อผู้ฟังเข้าไปด้วยและเช่นเดียวกันการสบตาและการยิ้มคุณควรเป็นคนแรกที่บอกชื่อของคุณเองเช่นสวัสดีฉันชื่อนาโอมิภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นคุณก็จะอยู่ในฐานะที่จะรวบรวมข้อมูลฟรีจากคนที่คุณกำลังพบเจอแน่นอนครับว่าจะสร้างความประทับใจอย่างมากจงเป็นฝ่ายนำก่อนยื่นมือคุณเข้าไปหาอีกฝ่ายหนึ่งจดจำชื่อคนที่คุณพูดให้ได้มากที่สุดส่วนสุดท้ายของการแนะนำตัวก็คือการโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยจนแทบจะมองไม่เห็นนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสนใจการเปิดเผยของคุณการเคารพเพื่อเป็นการเริ่มปรับตัวให้ตรงกันกับคนที่คุณเพิ่งพบเจอครั้งแรกรางวัลที่คุณจะได้รับเมื่อคุณมีความเป็นมิตรคือการยอมรับทางบวกของอีกฝ่ายหนึ่งเวลาคุณพบและทักทายคนใหม่ความสามารถในการสร้างความเป็นมิตรคุณขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณความสามารถของคุณในการปรับพฤติกรรมบางอย่างเช่นภาษากายน้ำเสียงทักษะในการสนทนาความสามารถในการค้นหาว่าประสาทสัมผัสการมองเห็นการได้ยินการใช้ความรู้สึกของอีกคนหนึ่งเขาใช้อะไรมากที่สุดเมื่อคุณชำนาญในสี่ด้านนี้แล้วคุณจะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างความเป็นมิตรได้อย่างรวดเร็วกับใครก็ตามที่คุณเลือกเมื่อใดก็ตามที่คุณพอใจการสื่อสารอย่างเป็นมิตรมันคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้นมันเป็นการสื่อข้อความมันเป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งเข้าใจกันความหมายของการสื่อสารขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาโต้ตอบที่มันได้รับและมันเป็นประโยชน์ที่ง่ายมากที่คุณจะเข้าใจมันคนที่มีทักษะในการสนทนาต่ำส่วนมากจะไม่คำนึงถึงการสนองตอบจากฝ่ายตรงข้ามแบบที่ตัวเองต้องการเอาไว้ก่อนจึงไม่สามารถมุ่งเป้าไปที่การสนทนาที่เป็นมิตรได้ทักษะที่คุณกำลังจะเรียนรู้นี้สามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับของการสื่อสารจากการติดต่อทางสังคมสูตรของการสื่อสารที่มีประสิทธิผลมีอยู่3ส่วนก็คือรู้ว่าคุณต้องการอะไรค้นหาว่าคุณกำลังได้รับอะไรเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำจนกว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณมีแผนการแล้วคุณอาจจะปรับแผนใหม่ถ้าจำเป็นและทำตามแผนดูอีกทีเพื่อให้ดูผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับมาอีกทีหนึ่งทำทุกอย่างจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ความเป็นมิตรคือการสื่อสารที่ปรองดองกันและเห็นพ้องกันหากเราสัมผัสโลกผ่านตาหูและความรู้สึกเช่นเดียวกับความรู้สึกของคนอื่นเราจะรู้สึกว่ามีอะไรเกี่ยวพันกันมีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่คล้ายคลึงกันคุณเป็นเหมือนเขามากเมื่อซะจนเขาเชื่อใจคุณและรู้สึกอบอุ่นสบายใจเมื่ออยู่กับคุณจนเขาต้องพูดในใจกับตัวเองว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงกับคุณคนนี้แต่ฉันรู้สึกว่าฉันชอบเขาจริงๆผลการวิจัยสรุปว่าเรามีเวลาประมาณ90วินาทีที่จะสร้างความประทับใจที่น่าชื่นชมและที่เราเจอใครสักคนเป็นครั้งแรกสิ่งนี้เองครับเกิดขึ้นในเวลา90วินาทีมันสามารถกำหนดได้ว่าเราจะสร้างความเป็นมิตรได้สำเร็จหรือเปล่าในความเป็นจริงแล้วบ่อยครั้งที่เรามีเวลามากกว่านี้ด้วยซ้ำคนที่มีความสนใจเหมือนกันจะมีความเป็นมิตรกันโดยธรรมชาติเหตุผลที่คุณเข้ากับเพื่อนสนิทคุณได้ดีก็คือคุณมีความสนใจบางอย่างคล้ายคลึงกันท่าทางคล้ายคลึงกันความเห็นคล้ายกันและอาจจะทำให้อะไรบางอย่างคล้ายกันก็ได้แน่นอนครับว่าคุณมีความต่างกันในหลายเรื่องและเถียงกันในเรื่องนั้นก็มีบ้างครับแต่โดยส่วนสำคัญคุณจะเหมือนกันมากกว่ากุญแจสำคัญในการสร้างความเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าก็คือการเรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นท่าทางอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวนะครับโชคดีครับที่สิ่งนี้ทำได้ง่ายและเป็นเรื่องน่าสนุกด้วยมันท้าทายคุณจริงไหมครับมันจะทำให้คุณมองคนที่คุณพบใหม่เป็นปริศนาอย่างหนึ่งเกมหนึ่งความรื่นรมย์อย่างหนึ่งและสุดท้ายถ้าคุณสร้างความเป็นมิตรได้มันจะสนุกมากเลยนะครับเมื่อความสนใจหรือว่าพฤติกรรมของคนสองคนหรือมากกว่านั้นมีความเห็นตรงกันคล้ายกันที่สุดพวกเขาก็ถือว่ามีความเป็นมิตรกันโดยเคมีแล้วครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าความเป็นมิตรอาจจะเกิดได้จากการที่คนเรามีความสนใจเหมือนกัน
เมื่อเราต้องการจะมีความเป็นมิตรโดยจงใจเราจะต้องลดความห่างเหินและความแตกต่างระหว่างเรากับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวท่าทางหรือความสนใจใดๆก็ตามร่างกายและจิตใจของคุณเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบเดียวกันมันมีพลังและมีอิทธิพลต่อกันและกันเมื่อคุณมีความสุขจากข้างในภายนอกคุณก็จะดูมีความสุขฟังดูมีความสุขและคุณก็จะใช้คำพูดที่มีความสุขด้วยถ้าคุณเศร้าแน่นอนครับว่าภายนอกมันก็เศร้าด้วยทัศนคติจะกำหนดคุณภาพและอารมณ์ของความคิดคุณน้ำเสียงคุณคำพูดที่สำคัญก็คือใบหน้าและร่างกายของคุณทัศนคติเป็นจุดสำคัญหากคุณต้องการเป็นมิตรกับใครก็ตามลองดูนะครับว่าตอนนี้ทัศนคติของเรามีความสมดุลด้านอารมณ์มีความพร้อมหรือเปล่าก่อนที่เราจะคุยกับใครสักคนคนสองคนมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อเหตุการณ์เดียวกันด้วยทัศนคติเดียวกันพวกเขาจะรู้สึกได้ถึงสายใยทางธรรมชาติรู้สึกผูกพันรู้สึกชอบกันเองแต่หากบางคนทัศนคติไม่ตรงกันจะรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้ไม่ค่อยเป็นมิตรคนส่วนใหญ่คิดในแนวที่ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการแทนที่จะคิดในแนวที่ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วทัศนคติของพวกเขาก็จะสะท้อนความคิดนั้นออกมาเช่นฉันไม่อยากให้เจ้านายตะคอกใส่ฉันแต่สุดท้ายความคิดจากข้างในเชิงลบมันก็บ่งบอกถึงหน้าตาคุณท่าทางคุณที่แสดงอาการเบื่อและไม่ชอบเจ้านายคุณจำไว้นะครับว่าทัศนคติที่ไร้ประโยชน์ก็คือเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรหรือว่าเรามักจะพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการจงระวังเรื่องของจินตนาการขณะที่คุณสนทนากับใครเวลาที่ในหัวของคุณมันมีภาพที่แสนน่าเบื่อกับเจ้านายคุณหรือใครก็ตามมันแสดงออกครับทางภาษากายคุณสายตาและน้ำเสียงคุณทัศนคติเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้คุณสามารถเลือกแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นจงเลือกทัศนคติที่มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากันทัศนคติของคุณจะเป็นตัวมาก่อนเสมอก่อนร่างกายของคุณด้วยซ้ำมันเป็นพลังจากส่วนกลางภายในจิตวิญญาณของคุณมันจะควบคุมคุณภาพและภาพลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำจงถามตัวคุณเองว่าตอนนี้ขณะนี้ฉันต้องการอะไรและทัศนคติแบบใดที่ฉันจะใช้มากที่สุดเหมาะกับฉันในตอนนี้โปรดจงจำไว้ว่าทัศนคติมีเพียง2แบบเท่านั้นที่เราใช้กับมนุษย์ก็คือแบบที่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์ทัศนคติที่มีประโยชน์เช่นอบอุ่นกระตือรือร้นมั่นใจผ่อนคลายเมตตาให้กำลังใจสบายใจช่วยเหลือไม่จุกจิกเรื่องมากอดทนร่าเริงสนใจยินดีต้อนรับส่วนทัศนคติที่ไร้ประโยชน์อย่างแท้จริงเช่นโกรธประชดไม่อดทนเบื่อหน่ายไม่ให้เกียรติอวดดีมองโลกในแง่ร้ายกลุ้มใจหยาบคายระแวงพยาบาทกลัวประมาทล้อเลียนเขินอายทำอะไรไปงั้นล่ะทัศนคติที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงคือยานพาหนะหลักที่จะสื่อปัจจัยที่ทำให้คนชอบเราและมันก็ใช้งานได้ดีจริงๆท่าทางและการเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณ์ของคุณเป็นตัวบ่งบอกเกี่ยวกับตัวคุณก่อนที่จะเปิดปากพูดซะอีกเพราะฉะนั้นทัศนคติจะคุมภาษากายคุณยิ่งคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรเร็วขึ้นเท่าไหร่และรู้ว่าทัศนคติแบบใดมันจะช่วยให้คุณได้มาซึ่งภาษากายน้ำเสียงและคำพูดของคุณมันก็จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นเท่านั้นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจากการสื่อสารจะมีแนวโน้มที่จะได้มาเสมอพวกเขามั่นใจพวกเขาใส่ใจและคาดหวังสิ่งที่ดีสิ่งนี้เองครับความมั่นใจจะทำให้เราเนี่ยมีร่างกายภายนอกท่าทางน้ำเสียงที่ดูมั่นใจเช่นเดียวกันและไม่ว่าเราจะพยายามหนักแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถหนีความจริงที่ว่าภาพพจน์และรูปร่างหน้าตาภายนอกก็คือสิ่งสำคัญอีกแบบหนึ่งการที่คุณแต่งตัวดีมีประโยชน์เป็นการสร้างความประทับใจที่ดีขณะที่คุณเริ่มสร้างความเป็นมิตรแต่คุณจะทำอย่างไรให้กับคนไม่เย็นชากับคุณและทำอย่างไรถึงจะสร้างสิ่งที่คนอื่นชอบในบุคลิกของคุณภาษากายเป็นสิ่งประกอบสำคัญที่ทำให้คุณเนี่ยมีเสน่ห์และดูมั่นใจการแสดงความรู้สึกท่าทางของคุณจะเป็นตัวสร้างในความประทับใจกับคนคุณจะต้องมีภาษากายแบบเปิดจะเปิดเผยถึงหัวใจและร่างกายเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณในความร่วมมือกับใครก็ตามเวลาที่คุณพูดคุยกับเขาด้วยความเต็มใจมีความกระตือรือร้นมีการยินยอมมีความเมตตาท่าทางแบบนี้คนอื่นชอบนะครับ
ร่างกายของคุณโกหกไม่เป็นมันจะสื่อความคิดและความรู้สึกโดยที่คุณไม่รู้ตัวและไม่มีการควบคุมจากคุณมันจะส่งความคิดและความรู้สึกของคุณในภาษาของมันเองมาจากทัศนคติและมันจะส่งต่อไปสู่ผู้อื่นโดยสายตาคำพูดและท่าทางและสุดท้ายแล้วผู้อื่นก็เข้าใจภาษานั้นเป็นอย่างดีภาษากายที่ขัดกันกับทัศนคติคุณคนอื่นจะจับทันได้ท่าทางแบบเปิดเอาง่ายๆครับก็คือการยืนเท้าสะเอวและแยกขาออกจากกันเป็นท่าทางที่ทำให้คุณดูแอคทีฟที่สุดและแน่นอนครับว่าการนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าในการคุยกับใครสักคนเขาจะรู้สึกว่าคุณสนใจพวกเขาคุณไม่ควรกอดอกหรือว่านั่งไขว่ห้างล้วงกระเป๋าเวลาคุยกับใครสักคนนั่นคือภาษากายแบบปิดไม่ควรแสดงออกอย่างยิ่งครับการที่เรายืนกอดอกนั่งกอดอกนั่งไขว่ห้างหรือว่าล้วงกระเป๋ามันเป็นท่าทางแบบปกป้องและเป็นท่าทางที่คนส่วนใหญ่มักจะทำกันรวมถึงการกำมือแน่นด้วยมันเป็นท่าทางแบบหลบเลี่ยงและมันก็อยู่เหนือการควบคุมของคุณร่างกายของคุณมีจิตใจของมันเองและมันก็ถูกกำหนดด้วยทัศนคติคุณรวมถึงคนที่เขาฟังคุณด้วยถ้าคนที่ฟังคุณเขามีท่าทางแบบปิดนั่นหมายความว่าเขาพยายามที่จะหลบเลี่ยงคุณเช่นเดียวกันคนสองคนจะรู้สึกอึดอัดต่อกันได้และแน่นอนครับมันยากมากที่จะเป็นมิตรกันเพราะว่าทุกคนมีความเห็นไม่สอดคล้องรวมถึงภาษากายด้วยแต่การแสดงออกที่สอดคล้องกันคล้ายกันจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณน้ำเสียงและคำพูดอยู่ในแนวเดียวกันและเมื่อร่างกายของคุณน้ำเสียงและคำพูดสื่อสารสิ่งเดียวกันคุณจะดูเป็นคนจริงจังและผู้คนก็มีแนวโน้มจะเชื่อคุณรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณมีท่าทางน้ำเสียงคำพูดต่างๆหรือความสนใจในระนาบที่สอดคล้องกับเขาคล้ายกันมากที่สุดเขาจะรู้สึกว่ามีสายใยกับคุณอัตโนมัติครับจงทำให้แน่ใจว่าคำพูดของคุณน้ำเสียงและท่าทางสอดคล้องกับคนที่คุณกำลังพูดและอยากจะเป็นมิตรหรือเปล่าทำให้สอดคล้องต้องรีบทำให้สอดคล้องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือความสอดคล้องเป็นกฎที่คุณจะต้องทำทุกบทการสนทนาไม่ว่ากับใครก็ตามท่าทางน้ำเสียงคำพูดถ้าเป็นอย่างเดียวกันใกล้เคียงกับเขาผู้คนจะเชื่อท่าทางของคุณเขาจะรู้สึกว่าฉันชอบคุณจริงๆและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมั่นใจเป็นตัวของตัวเองเป็นเสน่ห์ที่ดีที่สุดแล้วครับสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนชอบคุณก็คืออย่ายิ้มมากจนเกินไปอย่ายิ้มน้อยจนเกินไปอย่าเป็นคนพูดเก่งมากจนเกินไปไม่สุภาพมากไปหลีกเลี่ยงการดูเป็นคนใจดีมากเกินไปทำให้ตัวเองดูสบายๆรวมไปถึงมีทัศนคติที่จริงใจและที่สำคัญมีทุกสิ่งทุกอย่างสอดคล้องกับเขาพลังงานคำพูดเรื่องราวที่เขาสนใจท่าทางผู้คนชอบคนที่เหมือนกับตัวเองเสมอผู้คนจะจ้างคนที่เหมือนกับพวกเขาผู้คนจะซื้อของจากคนที่เหมือนกับพวกเขาผู้คนจะเป็นแฟนกับคนที่เหมือนกับพวกเขาเรามักจะชอบคนที่เหมือนกับเราเรามักจะรู้สึกสบายใจอบอุ่นและรู้สึกว่าคุ้นเคยกับคนคนนั้นที่เขาคล้ายกับเรามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดหรือว่าการกระทำใดๆก็ตามคนที่มีความสนใจตรงกันนะครับจะมีความเป็นมิตรกันโดยธรรมชาติไม่ต้องพยายามเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถพูดเรื่องที่เขาสนใจได้มีท่าทางที่คล้ายกันมากที่สุดมีวิธีการพูดหรือว่าลักษณะการหายใจพลังงานใดๆคุณจะสามารถเป็นที่ประทับใจของผู้ฟังได้ครับนอกเหนือจากนั้นมันยังมีในเรื่องของความเชื่อรูปร่างหน้าตารสนิยมสภาพแวดล้อมเหมือนกันทั้งหมดนี้ล้วนแต่ส่งเสริมความเป็นมิตรคุณอาจจะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับคนที่มีน้ำเสียงไพเราะและน่าประทับใจบางคนชอบคนที่อ่อนโยนพูดช้าและเบาๆบางคนอาจสนุกกับคนที่รู้สึกสนุกเหมือนกันบางคนชอบอยู่กับคนพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเวลาที่คุณสร้างความเป็นมิตรให้สังเกตได้ว่าเขาน่าจะชอบแบบไหนกันจงฝึกปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นให้เก่งมากที่สุดเวลาที่คุณพบเจอใครก็ตามจงคิดว่าการปรับตัวให้ตรงกับผู้อื่นก็เหมือนกับการพายเรือของคุณให้ขนาบข้างเรือของอีกคนหนึ่งจงพายเรือไปในทางเดียวกันด้วยความเร็วเท่ากันหรือคล้ายกันมากที่สุดและจับตาดูฝีพายของเขาการหายใจอารมณ์และความคิดของเขาเมื่อเขาพายคุณก็พายตามภาษากายเป็น 50% ของการสื่อสารของมนุษย์มันเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดครับง่ายที่สุดและมีประโยชน์มากที่สุดในการปรับตัวให้ตรงกันและมันจะนำไปสู่ความเป็นมิตรแท้กับคุณหากคุณเจอใครสักคนที่คุณต้องการให้เขาประทับใจท่าทางเฉพาะ
การเคลื่อนไหวมือหรือว่าแขนนั้นเราจะต้องปรับให้ตรงกันได้ง่ายและเป็นธรรมชาติโดยการเลียนแบบและการส่องกระจกคนบางคนยักไหล่เวลาพูดบางคนก็โบกมือไปมาทำอะไรก็ตามที่เขาทำเพราะฉะนั้นให้คุณสังเกตท่าทางร่างกายของเขารวมไปถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรวมด้วยการแสดงออกทางใบหน้าพร้อมกับการเอียงและการก้มเงยการหายใจและจังหวะเวลาที่เขาทำอะไรก็ตามให้สังเกตถ้าเขาพยักหน้าคุณก็ตบต้นขาในสภาวะที่ถูกต้องและมีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมคุณควรจะปรับเสียงให้เข้ากันน้ำเสียงคุณจะเห็นได้ว่าอารมณ์ถูกแสดงออกมาผ่านน้ำเสียงมองหาอารมณ์เหล่านี้กับคู่สนทนาจับมันให้ได้และพยายามใช้เสียงใกล้เคียงมากที่สุดความดังค่อยของคู่สนทนาความเร็วที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดช้าหรือพูดเร็วคนที่ช่างคิดและพูดช้าจะถูกพวกพูดเร็วทำให้กระเจิงไปได้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตครับหรือแม้แต่เสียงสูงต่ำเสียงที่พูดเป็นเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำจังหวะเสียงเลื่อนไหลหรือว่าไม่ปฏิปต่อคำพูดของเขาเป็นแบบไหนพยายามใช้ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดครับการปรับตัวให้ตรงกันทำให้คุณแสดงตัวกับผู้อื่นว่าเป็นเหมือนเขามีความเข้าใจเขามากขึ้นไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหนก็ตามการที่คุณปรับตัวให้ตรงกันคล้ายกันเหมือนกันมากที่สุดเราจะสร้างมิตรแท้ง่ายมากขึ้นครับนอกเหนือจากการที่เราทำให้เขาประทับใจผ่านความเหมือนแล้วต่อมาครับไม่ใช่แค่พูดเพียงอย่างเดียวคุณจะต้องตั้งใจฟังด้วยคนส่วนใหญ่อยากจะพูดมากพูดเพียงอย่างเดียวพูดอวดตัวเองสำคัญที่สุดคือต้องรู้จักตั้งใจฟังเขาครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดมากกว่าเราและดูว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรกับเรื่องที่กำลังพูดอยู่แล้วคุณค่อยมาปรับตัวให้ตรงตามนั้นคุณอาจจะเทสง่ายๆก็ได้ครับในการเริ่มบทสนทนาก็คือพูดเกี่ยวกับสถานที่หรือสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายคือเราและเขากำลังมีร่วมกันอยู่จากนั้นก็เริ่มคำถามแบบเปิดได้ในระหว่างที่คุณคุยนะครับควรจะหยุดคุยบ้างเริ่มถามบ้างแต่ก็มีการฟังเป็นระยะนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องพูดมากกว่าเราการตั้งใจฟังจะแตกต่างจากการได้ยินคุณอาจจะได้ยินเสียงของเขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังอย่างใส่ใจมันจะทำให้คุณจับจุดและเข้าใจว่าเขากำลังอยากจะสื่อสารอะไรความรู้สึกของสิ่งที่เขาพูดออกมามันคืออะไรเวลาที่คุณฟังใครสักคนแล้วเขารู้สึกอย่างไรก็ตามจงให้และรับให้เป็นการให้ก็คือสมมติว่าเขาปรึกษาคุณอะไรก็ตามคุณให้กำลังใจเขาการรับให้เป็นคือเมื่อเขาชื่นชมคุณกลับมาคุณก็ขอบคุณสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องระวังในการสนทนาก็คืออย่าขัดแย้งอย่าวิพากษ์วิจารณ์หลีกเลี่ยงการตอบคำถามทุกครั้งที่มีโอกาสหรือพูดคำเดียวครับเช่นค่ะค่ะค่ะแบบนี้ไม่สามารถสร้างความเป็นมิตรได้นะครับรวมไปถึงดูแลเรื่องของกลิ่นปากกลิ่นตัวสุขอนามัยถ้าเกิดว่าคุณมีขนสัตว์คุณมีกลิ่นปากเหม็นแบบนี้ไม่น่าสนใจนะครับจุดประสงค์สำคัญที่สุดของความเป็นมิตรก็คือคุณตั้งใจทำตัวคุณเองให้น่าจดจำสำหรับใครบางคนเป็นยังไงกันบ้างครับหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาในการพูดถ้าคุณชอบหนังสือแนวนี้นะครับให้พิมพ์คำว่าชอบเดี๋ยวหาเล่มอื่นมาอ่านให้ฟังอีกครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x Quantum Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์ครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x Quantum Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x Go 10x Well แล้วก็ 10x Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x Go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ To Do List Not To Do List การจัดทำแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที10x Well นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงินอารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ Mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ 10x Mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิด
สมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวกทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ transformation ในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR code นะครับหรือว่าทัก LINE ID ตามนี้ได้เลยครับ